ที่การแข่งขันระหว่างคาคาร็อตกับปังเบจิต้าทำการพูดเตือนคาคาร็อตแหละครับว่าจำไว้ให้ดีนะคาคาร็อตห้ามอารวาสเด็ดขาดข้ารู้วิธีการควบคุมตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องสอนหรอกนะจะรู้จริงเหรอฉันจะคอยดูแกคาคาร็อตทำการแปลงร่างเป็นซูเปอร์เซียเข้ามาอัดฆ่าเลยเจ้าหนูน้อยปังทำการบูตอัพพลังตัวเองขึ้นมาเพื่อพร้อมที่จะต่อสู้พลังแค่นี้เองเหรอคนอย่างข้าเนี่ยต้องมาออมมือให้กับเด็กปัญญาอ่อนแบบนี้หรือไงปังนะครับเธอพุ่งไปโจมตีคาคาร็อตนะครับแต่คาคาร็อตก็หลบได้ในใจของคาคาร็อตนะครับก็ได้แต่บ่นแหละครับว่าเบจิต้าแกนี่โง่จริงๆไปฟังคำสั่งใครที่ไหนก็ไม่รู้คาคาร็อตประเดิมด้วยการต่อยปังลอยไปบนฟ้าดูเหมือนว่าปังนะครับใจเธอจะสู้เธอพร้อมจะสู้ต่อแต่คาคาร็อตนะครับทำการเตะเธอกระเด็นไปไกลเจ้าหนูเธอเองเนี่ยมันช่างกระจอกเธอในเก่งกว่าแค่หนอนตัวนิดเดียวเท่านั้นแหละไปไกลๆข้าซะทำไมข้าเนี่ยต้องมาทำอะไรงี่เง่าแบบนี้ด้วยข้าอยากจะกำจัดใยเด็กนี่อยากจะการใยเด็กนี่จะตายอยู่แล้วนี่เจ้าเบจิต้าแกดูหน้าของข้าสิเห็นไหมล่ะอารมณ์ข้าตอนนี้เลยเนี่ยข้าเนี่ยรับมือกับอารมณ์ข้าไหวข้าไม่ได้อารวาสบ้าคลั่งซะหน่อยฮ่าๆงั้นข้าเนี่ยขอจบเกมเลยดีกว่าปังนะครับเธอใจสู้เธอลุกขึ้นมาและพร้อมจะปล่อยพลังเพื่อปิดฉากเหมือนกันพลังคลื่นเตาแต่ดูเหมือนว่าคาคาร็อตนะครับจะสามารถจับมือของปังไว้ได้ฉันรู้นะเทคนิคกระจอกกระจอกแบบนั้นเนี่ยของเธอแต่ดูเหมือนว่าเทคนิคจะไม่กระจอกแล้วสิครับปังนะครับเธอสามารถปล่อยพลังขึ้นเต่าออกมาจากที่เท้าทั้งสองข้างของเธอได้อีไอเด็กบ้าเดี๋ยวข้าจะเอาคืนให้สะสมเลยปังนะครับเธอไม่สนใจเธอรีบไปเตะคาคาร็อตอีกครั้งนะครับแต่คาคาร็อตเนี่ยสามารถจับที่เท้าของเธอได้ปังนะครับใช้เทคนิคการต่อสู้นะครับเธอเอากระบองของเธอเนี่ยทิ่มไปที่หน้าของคาคาร็อตและต่อด้วยการต่อยอย่างเต็มแรงหยุดทำเรื่องบ้าๆได้แล้วเจ้าหนูน้อยฉันคือคาคาร็อตผู้ที่ฆ่ามนุษย์ทุกคนดูเหมือนว่าคาคาร็อตนะครับจะบ้าคลั่งแล้วล่ะครับเขาจับปังฟาดไปมานะครับเรียกได้ว่าโคตรจะซาดิสเลยดูเหมือนว่าคาคาร็อตที่บ้าคลั่งนะครับเขาจะมี2ขั้วในตัวเองขั้วนึงนะครับก็จะเป็นขั้วของคนดีอีกขั้วนึงนะครับก็จะเป็นขั้วที่ชั่วร้ายอย่าฆ่าเด็กคนนี้นะคาคาร็อตแกคนที่อยู่ในหัวข้าเงียบๆไปสิเดี๋ยวใครจะหาว่าข้าบ้าที่คุยอยู่คนเดียวดูเหมือนว่าคาคาร็อตคนนี้นะครับเขาเนี่ยจะเคยไปอยู่ที่โลกนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยได้ความจำเสื่อมนะครับก็คือกลายเป็นคาคาร็อตคนดีนั่นแหละแต่พอมาสักพักนะครับเขาก็กลับมาเป็นคาคาร็อตคนเดิมที่ชั่วร้ายนะครับและทำการฆ่ามนุษย์หมดจักรวาลของเขาเลยคาคาร็อตนะครับเหมือนเขาจะจำภาพวันๆในอดีตได้ความจำของเขานะครับก็คือความจำในวัยเด็กตอนที่เขาเนี่ยเล่นน้ำอยู่กับคูลิลินอีลืมซะฆ่ามนุษย์ได้หมดนี่แหละเป็นสิ่งที่ฉันต้องเป็นเธอเนี่ยมันอ่อนแอถ้าปกป้องตัวเองไม่ได้แล้วก็สมควรตายแล้วล่ะคุณปู่นั่นแหละค่ะที่ปกป้องโลกของเราตอนนี้ทั้งคุณพ่อและคุณปู่หนูสู้คุณปู่คนนี้ไม่ไหวหรอกหนูยังเด็กเกินไปแถมยังอ่อนแออีกต่างหากนี่ไอ้เจ้าหนูน้อยอยากรู้ไหมล่ะว่าข้าทำอะไรไปบ้างแล้วน่ะแต่ทันใดนั้นเองนะครับดูเหมือนว่าปังนะครับจะโกรธสุดขีดจนสามารถกลายเป็นซูเปอร์ไซย่าได้โอ้โหดูท่าทีจะมีเลือดของชาเซย่าอยู่บ้างเลยนะแต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะพลิกผันนะครับปังที่เป็นซูเปอร์ไซย่าได้นะครับเธอขอยอมแพ้ฉันขอยอมแพ้คุณพ่อพูดถูกเลยหนูเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นไปอีกขั้นนึงแล้วแต่หนูก็ยังสู้กับเขาไม่ได้หรอกนี่แค่ชั่วคราวเท่านั้นคราวหน้าฉันจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าคุณให้ดูเลยฉันจะปกป้องโลกของฉันจากคนแบบคุณนั่นแหละประกาศนะครับคาคาร็อตจักรวาลที่13เป็นผู้ชนะไม่น่าเชื่อเลยสามารถหยุดคาคาร็อตผู้คุ้มคลั่งนั้นได้คู่ต่อไปเป็นการพบกันของเซลล์จักรวาลที่17พบกับโบแจ็คจักรวาลที่6ครับดีละซุนโกฮังเพื่อการต่อสู้ของข้ากับแกในที่ที่ห่างไกลจากสนามแกอยากให้ฉันทำอะไรกับโบแจ็คหรือเปล่าโกฮังของอีกจักรวาลนะครับที่ลูกสาวเนี่ยเพิ่งถูกฆ่าไปนะครับก็มองด้วยความสลดโกฮังนะครับตอบกลับเซลล์นะครับด้วยความเย็นชาลูกของฉันตายเพราะความกล้าของตนเองเหมือนกับเด็กคนนั้นลูกของฉันจะต้องผ่านบททดสอบนี้แน่ลูกของฉันจะกลับมาแข็งแกร่งขึ้นไปอีกแน่นอนฉันไม่สนใจในการแก้แค้นหรอกนะเซลและก็ไม่ได้คิดจะสู้กับแกอีกด้วยเจ้าเซลกระจอกแต่ดูเหมือนว่าเซลเนี่ยจะจ้อแจ้ไม่เลิกล่ะครับพวกเราแต่ละคนเนี่ยต่างฆ่าอีกคนของกันและกันเลยนะน่าจะมาตัดสินกันหน่อยใช่ไหมล่ะโกฮังเซลนะครับที่ปะทะกับโบแจ็คเนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะ
จริงๆแล้วเนี่ยข้าก็พึงพอใจกับพลังของข้าในตอนเซลล์เกมนะแถมตอนนี้เนี่ยก็มีคนที่แข็งแกร่งกว่าข้าขึ้นมาอีกและวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ดีวันที่ข้านึกถึงความหลังของข้าตอนนี้เนี่ยไม่มีใครเทียบข้าได้แล้วและข้าเนี่ยจะแข็งแกร่งขึ้นไปอีกเซลนะครับเบ่งพลังของเขาเนี่ยเพื่อให้โบแจ็คได้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเขาแกคิดหรือว่าแสดงพลังแบบนั้นแล้วเนี่ยจะล้มข้าได้หรือไงคู่ต่อสู้ที่มีแต่โชน่ะข้าเห็นมาตลอดชีวิตแล้วโกคูนะครับก็ได้ปรึกษากับเบจิต้าแข็งแกร่งขึ้นจริงๆด้วยรู้สึกไหมแน่นอนล่ะคลอสโบแจ็คไม่รอช้านะครับเขารีบพุ่งไปต่อยเซลแต่ดูเหมือนว่าเซลจะสามารถหลบได้ด้วยความเร็วสูงมองไปทางไหนของแกน่ะง่ายกว่าที่คิดแค่ไอ้เจ้ากระจอพลังแค่นี้เองเหรอโบแจ็คนะครับที่บ้าคลั่งเขารีบพุ่งไปโจมตีเซลนะครับอย่างสเปะสปะสะเพร่าจริงๆเลยนะเนี่ยแกเนี่ยหุบปากได้หรือยังล่ะแกเซลสวนกลับด้วยการต่อยที่ท้องของโบแจ็คนะครับโบแจ็คเนี่ยอ้วกแตกอ้วกแตกเลยล่ะครับเป็นไปไม่ได้วิชาพันธนาการเซลถูกเส้นได้ที่แหลมคมเนี่ยมัดตัวตนเองไว้เป็นไงล่ะแกเนี่ยขยับไม่ได้แล้วนะสินั่นมันแกต่างหากข้าจะหั่นแกให้เป็นชิ้นชิ้นแต่ดูเหมือนว่าตัวของเซลเนี่ยจะแข็งแกร่งนะครับเกินกว่าเส้นได้นะครับโบแจ็คนะครับโดนพลังนิดเดียวของเซลเลยเนี่ยกระแทกตนเองนะครับไกลออกนอกสนามไปแต่ดูเหมือนว่าโบแจ็คนะครับจะตกหล่นลงมาผิดที่เสียแล้วโชคร้ายจริงๆเลยนะเนี่ยที่แกเนี่ยดันตกลงมาที่นี่แต่ดูเหมือนว่าโกหังนะครับจะละเว้นชีวิตไว้ตอนนี้เจ้านี่เนี่ยอยู่ในเขตของเรานะคะเพราะงั้นเนี่ยขอสักหมัดเถอะไม่ได้นะบลาแต่ดูเหมือนว่าเวรกรรมจะมีจริงนะครับเซลนะครับมากระทืบที่หลังของโบแจ็คนะครับจนตายคาตีเลยก็ว่าได้นั่นแหละครับสรุปนะครับก็คือโบแจ็คเสียชีวิตนะครับแล้วก็เซลจักรวาลที่11เป็นผู้ชนะคูลเลอร์นะครับชมเซลแหละครับว่าคล้ายๆนะครับกับพวกตนเองเลยและดูเหมือนว่านะครับลูกน้องของราชาโคนะครับได้ทำชุดเกราะใหม่ของราชาโคนะครับเนื่องจากว่าราชาโคเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ไปแล้วคู่ต่อไปเป็นการพบกันของทาบิออนจักรวาลที่3พบกับคูลิลินจักรวาลที่9ครับช่วยพาผมขึ้นไปข้างบนเวทีหน่อยสิครับได้เลยถึงแม้ว่าเราเองเนี่ยจะเป็นชาวนาเมฆเผ่าต่อสู้ระดับสูงก็ตามทีเถอะนะแต่แรงโน้มถ่วงนี้เนี่ยมันมากเกินไปสำหรับเราอยู่ดีในขณะที่พวกนี้เนี่ยดูไม่แตกต่างกันเลยแต่ก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนนะครับจะไม่สามารถแบกรับนะครับแรงโน้มถ่วงนี้ได้เหมือนกันนะครับอะไรมันจะกระจอกขนาดนี้แต่ทาบิออนนะครับแก้เกมโดยการใช้ออร่าห่อหุ้มตัวเองส่วนผู้เฒ่าคูลิลินนะครับใช้หมัดไคโอ1เท่านะครับในการให้ตัวเองเนี่ยสามารถรับแรงโน้มถ่วงนี้ไหวและก็ดูเหมือนว่านะฮะทั้งสองคนเนี่ยจะต้องปะทะกันแล้วแหละครับใครจะเป็นผู้ชนะนะครับระหว่างทาบิออนหรือผู้เฒ่าคูลิลินนะครับแน่นอนแหละครับว่าตอนหน้านะครับทุกคนก็จะรู้ผลสำหรับการต่อสู้ครั้งนี้อย่างแน่นอนก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับใครอยากจะดูซีรีส์นี้แบบเต็มๆนะครับมากกว่า60ตอนมากที่สุดในไทยนะครับก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับหรือสามารถเข้าไปในเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็สามารถย้อนดูนะครับตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันได้เลยนะครับเป็นผู้เป็นเพจผมนะครับสามารถไปกดติดตามได้มีฟิกเกอร์โมเดลดราก้อนบอลขายด้วยนะครับฝากไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ